รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัท Taste of the World จำกัดและสถานีโทรทัศน์ Bright TV โดยชิมไปบ่นไปร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพพร้าวหอมกะทิแท้ 100% หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีภูมิใจเสนอบินกินเฮ hey! ที่นี่เลยนะคะตลาดอมยิ้มค่ะรับรองได้เลยว่าวันนี้รายการของเรานะคะบินกินเฮคุณผู้ชมได้เต็มอิ่มอย่างแน่นอนแต่ว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างหรือเปล่าเดินไปอมยิ้มไปไหมตามฝันเข้าไปในตลาดกันนะคะไปค่ะบินกินเฮน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์นมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันเราเข้ามาข้างในตลาดนะคะเขาก็จะมีแบบเป็นตลาดในร่มอะไรอย่างเงี้ยอยู่ริมบึงนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรน่าทานน่าสนใจกันบ้างค่ะตรงนี้ก็เป็นของแบบของแห้งอะไรต่างๆมีหลากหลายมากอะมีผักมีอะไรอย่างเงี้ยด้วยของสดของขายเพียบเลยนะคะบาบิ่นน้ำกระบอกโอ้โหตลาดที่นี่เขาตกแต่งแบบเขาเรียกว่าอะไรร่มรื่นแล้วก็มีการสร้างสรรค์ด้วยสีสันนะคะคุณผู้ชมนี่มาตรงนี้เขาบอกว่ามาแวะทักทายได้เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะเนี่ยค่ะเฉาะลูกตาลอยู่ตรงนี้สดๆเลยนะคะแล้วก็แวะซื้อกันได้นะคะลูกตาลขายยังไงอะคะ60 บาทโอ้60บาทแล้วก็เฉาะแบบนี้เลย60บาทได้เยอะไหมคะมันก็รอไม่โคกันอยู่ตอนเล็กตอนใหญ่แล้วแต่ใช่ไหมอร่อยจริงหรือเปล่าอร่อยจริงกินได้เลยไหนลองสิคะปอกเองนะโอ้ยเอาลูกเอาเม็ดนึงอ่อนๆเลยนะแม่นะเนี่ยสดๆเพิ่งออกจากลูกมาเลยนะคะทอนที่ว่าน้ำตาลสดนะคะถ้าน้ำตาลไม่สดก็เอามาคืนได้แม่บอกขอบคุณค่ะฝีมือคุณแม่ค่ะร้านพรจิวาของน้ำหยดนะอร่อยไหมเนี่ยเพชรแท้อร่อยหวานธรรมชาติอร่อยข้างในแบบน้ำหอมตาลใครจะมาชิมนะคะมาแวะเลยพรทิวาน้ำตาลสดอร่อยไหมอร่อยอร่อยจ้าสวัสดีค่ะนี่ต้องขอเข้ามาคุยด้วยข้างในนะคะอันนี้คือที่ทำสายใหม่เหรอคะใช่ครับแล้วมันออกมาเป็นเส้นสายยังไงครับพี่วิธีการก็คือเราจะใส่น้ำตาลสีลงไปนะครับตัวนี้ผสมสีผสมอาหารนะฮะเป็นน้ำตาลทรายฟอกขาวพอเราใส่ไปปุ๊บฮีเตอร์มันก็จะปั่นออกมาเป็นใยอ๋อหมายถึงว่าไอ้พวกเนี้ยน้ำตาลฟอกสีผสมอาหารฟอกขาวไม่ใส่สารฟอกขาวแล้วก็ใส่สีผสมอาหารแล้วพอเราใส่น้ำตาลลงไปมันก็จะปั่นขึ้นมาเป็นใยอ๋อมันก็เหมือนละลายทำละลายใช่อย่างนี้ต้องลองลองดูนะคะหมดหรือยังคะนี่อ๋อเรียบร้อยครับไปยกไม้ขึ้นสายไหมฝีมือฝันค่ะเวลาทานนะคุณผู้ชมที่น้องๆเขาแบบทานกันนะอันนั้นถือว่าผิดนะคะการทานที่ถูกต้องคือต้องทำแบบนี้เอาหน้ามุดเข้าไปหวานค่ะสุดยอดได้กำลังใจแล้วเดี๋ยวเราไปเดินตลาดกันต่อขอบคุณนะคะครับอ้าวใครจ่ายตังค์ล่ะตะข้องจ่ายตังค์
ันนะคะราชบุรีก็จะมีชาวกะเหรี่ยงเนาะอยู่เยอะนะคะอันนี้ก็เป็นผ้าถุงเหรอผ้าถุงกะเหรี่ยงจ้ะผ้าถุงกะเหรี่ยงคือเขาทำใช้มือทอใช้มือทออย่างอันนี้ลายอะไรคะนี่ลายน้ำฝนค่ะอ๋อน้ำฝนเดี๋ยวขอดูได้ไหมเดี๋ยวมาดูได้ค่ะอุ้ยสวยนะอันนี้เขาเอาไปทำอะไรได้บ้างคะส่วนใหญ่ก็จะตัดเป็นเสื้อก็ได้ค่ะเป็นเสื้อก็ได้ใช่ไหมเป็นเสื้อก็ได้เป็นผ้าสิ้นก็ได้อ๋อถ้าเป็นผ้าสิ้นก็นุ่งไปได้เลยได้ค่ะอ๋อนี่คือไม่ต้องใช้เข็มขัดอะค่ะนุ่งได้เลยอ๋อก็แบบเพราะว่าเขาใช่ค่ะเย็บมาให้แบบนี้แล้วนะคะแบบนี้ขายผืนเท่าไหร่อันนี้160ค่ะ160บาทนะคะอู้สวยนะเนี่ยแบบนี้ก็เป็นแบบแฟชั่นได้นะไม่ตกด้วยค่ะเหรอคะเขาใช้ได้อะไรทำไมสีไม่ตกใช้ได้อันนี้จะเลยกับเพจีอันนี้ว่าอะไรผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายสีไม่ตกนะคะฝ้ายแบบย้อมสีธรรมชาติเนาะ160ไม่แพงนะคุณผู้ชมก็มาเดินมาดูแบบช้อปปิ้งอะไรกันได้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครนะเอาไปตัดชุดใส่กระโปรงได้เลยนะคะโอเคขอบคุณนะคะนี่แหละนี่แหละตอนเด็กๆนะฝันชอบกินมากเลยนะคะมันต้องหาอันแข็งๆอ่ะอันไหนแข็งๆกินได้เลยบ้างเวลาฝันได้มานะตอนเด็กๆอ่ะฝันไม่ตัดนะฝันหักเลย มันยังแข็งไม่พอคุณผู้ชมจริงๆมันหักได้ ไออันนี้เป็นรูปอะไรคะต่างๆนะคะตอนนี้ฝันบิดบี้เป็นกุมารทองแล้วเรียบร้อยวันนี้ขายดีจังเลยจ้ะพี่จ๋าเอาคุณผู้ชมคะเดี๋ยวขอพักช่วงแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะไปขายของต่อเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูว่าฝันจะพาคุณผู้ชมไปซื้อของฝากที่ไหนกันค่ะไปหายเหนื่อยแล้วไปขายของต่อค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาซื้อของฝากแห่งราชบุรีกันแล้วนะคะตอนนี้ฝันพาคุณผู้ชมมาที่ร้านแม่กิมฮวยค่ะเดี๋ยวตามฝันเข้าไปดูข้างในนะคะว่ามีของฝากของซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเข้าไปเลยค่ะมะพร้าวหอมกะทิแท้ 100% หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีคุณผู้ชมคะได้เวลาซื้อของฝากแห่งราชบุรีกันแล้วนะคะตอนนี้ฝันพาคุณผู้ชมมาที่ร้านแม่กิมฮวยค่ะเดี๋ยวตามฝันเข้าไปดูข้างในนะคะว่ามีของฝากของซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเข้าไปเลยค่ะราชบุรีเยอะมากมะม่วงกวนแน่นี่ขนมโอ้ยโอ้โหเปี๊ยะหอมไงคะตีแขนจนเจ็บไปหมดหอมชื่นใจขนมเปี๊ยะหอมเยอะแยะเลยค่ะนครพนมก็มีนะคะของฝากจากตรังก็มีนครพนมก็มีชุมพรก็มีค่ะชีกเชคไส้สับปะรดคือถ้าเรามาราชบุรีค่ะร้านแม่กิมฮวยเนี่ยแวะไปเถอะมีของฝากทั่วทั้งประเทศทุกจังหวัดนี่ปลานิลนี่ปลานิลแดดเดียวราชบุรียิบลูกยีกวนไร้เมล็ดอันนี้ของส่งคราม าปุ๊บได้ขึ้นเหนือจนใต้เลยนะคะของกินเยอะมากเลยค่ะแต่ที่ขาดไม่ได้ซอยนี้ค่ะจะเป็นซอยหัวชัยปูทั้งซอยเลยนะคะเอาไปทำอาหารผัดไข่อะไรอย่างนี้ได้เลยอันนี้เป็นชัยปูหวานนะคะจะเป็น
ฉลากสีเขียวแบบนี้แต่ว่าเขาจะมีใช้โป๊ฉลากสีส้มด้วยโซนนี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะมีน้ำพริกต่างๆมีทั้งแบบจัดเป็นกิฟต์เซตน่ารักน่ารักรวมมิตรมีหลายรสชาติอยู่ตรงนี้นะคะน้ำพริกปลาอินทรีน้ำพริกรวมทะเลน้ำพริกปลาย่างตาแดงต่างๆไข่คงไข่เค็มนะอันนี้ก็เหมาะสำหรับเป็นของฝากเหมือนกันนะคะเอาไปสักวางทำไมล่ะเอาไปสัก3ชุดดีกว่าแหมมีน้ำพริกกากหมูด้วยนี่ของโปรด1กระปุกอันนี้คือมีหัวไชโป้นะคะผักกาดดองแล้วก็เต้าหู้ดำให้ชิมนะคุณผู้ชมจะได้ดูว่าเป็นรสชาติที่ใช่หรือเปล่าเอาข้าวต้มมาเสื้อผ้าผ้าขาวม้าอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะว้าวตรงนี้มีบ้านช่างสกุลใบสีนะคะแล้วอย่างนี้มันใบนึงเท่าไหร่อะคะถ้าแบบนี้อะขนาดนี้อุ้ย450บาทแต่นี้450ก็สวยนะไม่แพงกว่าจะได้มาทำกี่ชั่วโมงคะแบบนี้เป็นวันเลยมั้งนี่สายยีนนะเป็นงานตอกงานเย็บอย่างดีนะคุณผู้ชมดูหูช่องข้างในก็กว้างอุ้ยหรูหราไม่ใช่มาถักทิ้งๆคว่างๆนะคะเขามีการตัดเย็บมีการออกแบบดีไซน์นะคุณผู้ชมอ่ะ450ค่ะเราต้องเบรกรถตรงนี้นะคะเพราะว่าของขึ้นชื่อเป็นแบบเบสเซอร์ของแม่กิมฮวยเลยอีกหนึ่งอย่างก็คือเค้กมะพร้าวจ้าเขาบอกที่นี่สดใหม่มากเลยนะคะแล้วก็เนื้อเค้กนุ่มมากจริงนะคะจะเหลือราคาเราก็ต้องจัดกลับบ้านใช่ไหมคะ1ได้มาแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่คือเค้กมะพร้าวที่มาถึงแล้วแม่กิมฮวยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปคิดตังกันก่อนค่ะแล้วเราไปบินชิมแชร์กันต่อนะจ๊ะช่วงบินชิมแชร์สนับสนุนโดยพร้าวหอมกะทิแท้ 100% หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีตอนนี้บีอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะคะแล้วก็มาอยู่กันที่หน้าร้านดังนะคะที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครพนมเลยกับร้านเรือนริมน้ำนั่นเองค่ะวันนี้บีจะพาไปล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับของร้านเรือนริมน้ำค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะค่ะวันนี้พี่ตุ๊นะคะจะแนะนำนะคะแล้วก็ทำอะไรให้เราได้รับประทานคะวันนี้วันนี้สูตรนี้นะครับจะเป็นแกงเขียวหวานปลาลูกชิ้นปลากายนะครับวัตถุดิบหลักๆมีอะไรบ้างคะมีลูกชิ้นปลากายมะเขือออ่อนนะครับพริกแกงเขียวหวานนะครับน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกน้ำตาลทรายนะครับค่ะตัวหลักของเรานะคะพร้าวหอมของเราหอมมันเหมือนคั้นสดนั่นเองนะคะอันดับแรกนะครับกะทิก่อนพร้าวหอมค่ะลงไปเลยนะครับลงไปใส่ตั้งไฟให้เดือดเพื่อตีความมันนะครับค่ะแล้วก็เคี่ยวกะทิไปก่อนนะคะตีความมันขึ้นมาตีความมันคือครับผมเคล็ดลับของทางร้านนั่นเองนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะใส่อะไรก่อนดีคะพริกแกงเขียวหวานนะครับคั่วให้สุกคั่วสุกเรียบร้อยนะคะคั่วให้สุกครับนี่เลยประมาณ2ช้อนครับถ้าเราคั่วไม่สุกมันก็จะมีกลิ่นเหม็นเขียวนิดนึงครับผมนะคะทีนี้นำขั้นต่อไปนะครับเราก็ปรุงเครื่องก่อนปรุงเครื่องก่อนครับมีน้ำปลาหนึ่งช้อนนะครับน้ำตาลปี๊บค่ะหนึ่งช้อนนะครับน้ำด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะนะครับนี่น้ำตาลน้ำตาลนี่ใส่เลยครับ2ช้อนเพื่อความหวานค่ะครับนี่ใส่อะไรก่อนดีคะแล้วก็ใส่ตัวนี้ก่อนใส่เป็นมะเขือนะคะแล้วก็จะมีเป็นพริกซอยกับลูกซอยนะคะครับมะเขือเปาะนะครับครับผมโอเคเดี๋ยวรอผักเราสุกสักครู่นึงค่ะเป็นเนื้อปลากายนะครับอันนี้เป็นเนื้อปลากายที่สุกแล้วนะคะครับใส่สุดท้ายนะครับแล้วก็คนให้เข้ากับน้ำแกงนะครับแกงเขียวหวานนี่นะครับเมนูนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับพอเราก็ยกใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟนะครับ
ค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายสูตรเด็ดของร้านเรือนริมน้ำนะคะเดี๋ยววีวีกับพี่ตุ๊กจะพาทุกท่านไปชิมพร้อมๆกันนะคะไปกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปชิมรสชาติเดี๋ยวให้พี่ตุ๊แนะนำสมมติลูกค้าเดิน walk in เข้ามาต้องสั่งเมนูนี้โดยเฉพาะเลยเพราะว่าอร่อยที่สุดของร้านนะคะสองเมนูค่ะพี่ตุ๊แนะนำเลยเมนูปลาน้ำโขงนะครับเป็นปลาบึกนะครับเราจะมาผัดพริกแกงนะครับหรือผัดเผ็ดนะครับแต่รสชาติจะไม่เผ็ดนะครับเป็นพอทานรสชาติกลางๆนะครับอีกหนึ่งเมนูเมนูที่2ก็คือซูชิปลาเนื้ออ่อนนะครับเป็นปลาน้ำโขงเช่นกันครับผมเอาไว้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวบีบีขออนุญาตชิมแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายนะคะที่ได้ทำเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นปลาที่เนื้อแน่นแล้วก็นุ่มมากเลยค่ะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวบีบีขออนุญาตถ่ายภาพแชร์อวดเพื่อนๆก่อนนะคะวันนี้ค่ะทางรายการของเรานะคะต้องขอมอบกะทิเผาหอมนะคะไว้ให้พี่ตุ๊ได้ปรุงรสชาติอาหารให้อร่อยแบบนี้ให้ลูกค้าได้ชิมกันต่อนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะครับขอบคุณครับวางตรงหน้าเรานี่มีอะไรบ้างคะค่ะแรกนะคะก็จะเป็นหมูทอดน้ำปลานะคะหมูทอดน้ำปลาแล้วก็กันเชียงปูผัดผงกะหรี่นะคะแล้วก็กุ้งใหญ่ราซอสนะคะซอสมะขามนะคะก็จะเป็นยำถั่วบูบาลานค่ะแล้วก็จะเป็นข้าวผัดเขียวหวานไก่นะคะบินกินเฮบินกินเฮบินกินเฮน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์บินกินเฮบินกินเฮไปเรานมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันคุณผู้ชมฝันอยู่กับคุณแอมเจ้าของใบตองคาเฟ่ค่ะสวัสดีค่ะคุณแอมขาร้านบรรยากาศดีมากๆเลยเปิดมานานหรือยังคะเปิดมาได้4ปีแล้วค่ะโอ้โหนานเหมือนกันนะแล้วชื่อใบตองคาเฟ่นี่คือชื่อใครก็เป็นชื่อที่ตั้งกันเองค่ะคืออยากให้มีความเป็นไทยๆอะไรเงี้ยก็เอาใบตองดูแล้วดีค่ะชื่อดมสมบูรณ์ดีใบตองตอนแรกฝันนึกว่าจะร้านก็แบบไทยแต่ว่าเข้ามาปุ๊บโอ้โหคุณผู้ชมทันสมัยมีตุ๊กตาต่างๆอันนี้คือใครเป็นคนสะสมนะคะก็แฟนค่ะแล้วก็พี่ๆน้องๆช่วยกันเยอะมากตกแต่งร้านด้วยมีเคยหายบ้างไหมคะไม่มีค่ะเรามองกันช่วยกันมองอยู่แล้วจากเสิร์ฟอาหารทำอาหารแล้วก็แอบมองด้วยว่าลูกค้าขโมยของแต่ไม่มีลูกค้าน่ารักนะคะการตกแต่งร้านเลยต่างๆนะโอ้โห4ปีเราทำยังไงให้แบบครองใจลูกค้าก็ต้องใช้วัตถุดิบที่ดีนะคะสดใหม่แล้วก็รสชาติค่ะก็ต้องให้คงที่เป็นมาตรฐานนะคะเมนูที่ร้านบ้างดีกว่าวางตรงหน้าเรานี่มีอะไรบ้างคะค่ะแรกนะคะก็จะเป็นหมูทอดน้ำปลานะคะหมูทอดน้ำปลาค่ะแล้วก็กันเชียงปูผัดผงกะหรี่นะคะแล้วก็กุ้งใหญ่ราซอสนะคะซอสมะขามนะคะแล้วก็จะเป็นยำถั่วบูบาลานค่ะแล้วก็จะเป็นข้าวผัดเขียวหวานไก่นะคะแต่ละอย่างนะน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมชิมตามที่คุณแอมบอกเลยได้เลยค่ะอันนี้คืออะไรหมูสามชั้นหมูสามชั้นทอดน้ำปลานะคะทอดน้ำปลาจริงๆก็ใช้มือเลยเนาะมากับเพื่อนๆค่ะจิ้มน้ำจิ้มอยากให้คุณผู้ชมได้ยินเสียงกรอบค่ะเทคเจอร์เขาจะบางๆก็มีมันแทรกมันแทรกค่ะไม่เหนียวอ่ะไม่แข็งอ่ะค่ะพอถ้าเกิดว่ามันมันน้อยไปหน่อยมันจะแข็งเนาะใช่ค่ะอันนี้กำลังดีมาค่ะกันเชียงปูนะคะคุณผู้ชมตอนแรกอะอันเนี้ยอันนี้คือเนื้อปูก้อนนะฝันนึกว่าไข่นึกว่าเป็นแบบตัวไข่ที่เขาผสมลงไปในไอ้น้ำของน้ำผัดของเขาใช่ไหมจะมีผสมแต่นี่คือกันเชียงปูให้ใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะจานเท่าไหร่คะ350บาทค่ะ350บาทกันเชียงปูใหญ่แบบนี้คุณผู้ชมกลิ่นเครื่องแกงดีมากอ
สะใจสุดยอดแล้วผมชอบกันเชียงที่มันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรเปลือกปูมาอยู่ด้วยอ่ะอันนี้ล้วนๆเลยค่ะเนื้อล้วนๆมันจะไม่เสียไม่เสียอารมณ์เวลาที่เราเคี้ยวไปโดนแล้วมันแบบโดนเปลือกปูอ่ะแต่อันนี้แบบกันเชียงปูใหญ่เท่านี้350สุดยอดค่ะอร่อยมากค่ะอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นกุ้งไซส์ใหญ่นะคะราดซอสมะขามนะคะอีกหนึ่งเมนูที่ต้องสั่งแล้วฝันจะบอกเลยนะว่ากุ้งราดซอสมะขามเป็นเมนูที่ฝันชอบมากไปทุกร้านฝันสั่งทุกร้านเดี๋ยวเราชิมร้านนี้ซิว่าเป็นยังไงอันนี้คือเอาไปทอดทั้งตัวเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเข้าเนื้อไหมน้ำซอสเข้าเนื้อค่ะแล้วก็ตัวกุ้งอ่ะแบบแน่นมากกรอบไซส์ใหญ่นะคะเนี่ยทานได้หมดเลยค่ะหัวกุ้งหางกุ้งเนี่ยคุณผู้ชมสุดยอดจานนี้เท่าไหร่คะจานนี้ก็300ค่ะ300ได้กุ้ง1 2 3 4 5 6กุ้ง7ตัวคุ้มน้ำไม่แพงนะคะอ่ะชิมจานอื่นกันบ้างข้าวผัดเขียวหวานค่ะค่ะคือคุณผู้ชมเวลาเราเห็นร้านแบบเนี้ยเราก็จะคิดว่ากับข้าวมันก็แบบมาประกอบกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะนึกออกไหมรสชาติก็กลางๆแหละก็หลังมั่งเลียงเนี่ยทันสมัยแต่ไม่ใช่ค่ะรสชาติแต่ละอย่างคือจัดจ้านคนไทยคือเป็นรสชาติที่เราชอบอ่ะไม่ได้เกี่ยวกับบรรยากาศเลยนะคะบรรยากาศคือทำให้คุณสบายมากขึ้นนั่นเองนะบางทีดูข้างนอกจะแบบมันคงไม่แซ่บหลอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาชิมยำกันต่อเลยค่ะยำหัวปูอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ดูน้ำยำเขานะล้นล้นมันหอมเปรี้ยวนี่สิยำหัวปูโบราณจริงต้องเป็นแบบนี้นะคะคุณแอมคะให้คุณแอมฝากร้านนิดนึงค่ะเชิญค่ะค่ะร้านใบตองคาเฟ่นะคะก็อยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะใครไปใครมาก็ผ่านมาก็แวะมาได้นะคะอยู่ตรงตลาดเดนายบ้านไร่ค่ะหรือว่าเขา Google Map เนาะได้ค่ะเซิร์ชได้เลยค่ะใบตองคาเฟ่ภาษาไทยก็ได้ขึ้นมาเลยจ้าตามแบบได้เลยเปิดวันไหนบ้างค่ะก็เปิดทุกวันนะคะกี่โมงถึงกี่โมงคะ10โมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งค่ะ10โมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งมีเพจ Facebook เบอร์โทรติดต่อก็ค่ะก็เข้า Facebook ของร้านใบตองคาเฟ่ได้เลยนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะ081ค่ะ300-2250นะคะสามารถติดตามได้เลยนะคะจะได้มานั่งอย่างนี้สบายสบายเหมือนฝันแบบนี้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณแอมค่ะค่ะดีค่ะคุณผู้ชมหมดเวลารายการของเราแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์7โมงถึง7โมงครึ่งค่ะกับรายการบินกินเฮวันนี้ฝันและคุณแอมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ